ถุงร้อนๆโอ้ยใช่ได้เลยโอเคอันนี้ตอนนี้เราให้ทีมงานนะคะได้เสริมให้กับคณะท่านผู้บริหารทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติกันวันนี้ทั้งสองคนจะกลับเป็นยังไงบ้างหลังหายจากบรรยากาศที่เราได้เจอเป็นแฟนได้กลับมาเป็นแบบนี้บรรยากาศอีกครั้งรู้สึกชุ่มได้ค่ะได้ค่ะเป็นแฟนทุกคนมากๆเลยค่ะอยากจะให้ทุกคนได้จัดงานแล้วก็ได้เจอกันแบบนี้บ่อยๆกับไปกับกลุ่มอาหารไทยด้วยคุณเฟิร์นล่ะคะก็เหมือนกันค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้นะคะที่ได้แบบว่ามาเจอเลยแบบโอ้โหนี้แล้วก็รวมกับการทำอาหารด้วยเพราะปกติแล้วก็ทำแต่ในรายการยังไม่ค่อยได้ทำโชว์ให้ใครรับประทานจริงๆก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะออกมาแล้วแต่มั่นใจว่าอร่อยเพราะซอสของเขาอร่อยดีคอนเฟิร์มนะคะโดยทั้งสองท่านทั้งพรีเซนเตอร์ของเราแล้วก็เจ้าพี่เชฟมีตำแหน่งเราเรียบร้อยตอนนี้นะคะเดี๋ยวในตอนนี้ค่ะเราจะมีความสนุกสนานมาฝากกันบนเวทีแต่ว่าเพื่อให้การถ่ายภาพของเราสวยงามคุกกี้ไงซ้อมคุกกี้คุกกี้ปากกระป๋องมหาชัยปากกระป๋องมหาชัยผิดค่ะเดี๋ยวรับรางวัลปลอบใจจากเพิ่มเพิ่มนะคะเอาแหละเหลือสองท่านสุดท้ายทวงตั้งแต่แรกใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ซึ่งอย่างเราเราไปแล้วแล้วก็ไปไข่เจียวผัดกะเพราสุกี้น้ำจีนต้มยำปลาของมหาชัยไข่เจียวปลาของมหาชัยผัดกะเพราปลาของมหาชัยซุกี้ปลาของมหาชัยขนมจีนขนมจีนซุกี้ปลาของมหาชัยยังได้อยู่โอ้ดูเครียดมากผัดพริกแกงปลาของมหาชัยสวัสดีค่ะไปต่อจ้ะพอแล้วเริ่มจ้ะต้มยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยผัดกะเพราปลากระป๋องมหาชัยสุกี้ปลากระป๋องมหาชัยยำขนมจีนปลากระป๋องมหาชัยผัดพริกแกงปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยหนึ่งอันแรกต้มยำปลาของมหาชัยไข่เจียวปลาของมหาชัยผัดกะเพราปลาของมหาชัยนิ่งมากนิ่งนิ่งกินปลาของมหาชัยได้อยู่ได้อยู่ขนมจีนปลาของมหาชัยไปต่อค่ะแจกทองกันก่อนนะคะในตอนนี้นะคะเราจะออกรางวัลโดยใช้วัสดุทรงเหลี่ยมหลักที่1เพียงหลักเดียวเท่านั้นหลักเดียวนะคะจากคุณนางชื่ออะไรคุณจะได้โชคทองนะคะโดยให้คุณเบลล่าเป็นคนจับส่วนคุณเฟิร์นนะคะเป็นสักขีพยานให้เราสักนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยกันเนาะ1 2โอเคนะเบลล่าเชิญเลยค่ะทอง1สลึงนะคะกระป๋องมหาชัยของเราที่เราชวนทุกคนได้มาช็อปกันจะเป็นคุณคุณหรือไม่เอาแล้วได้แล้วและผู้ช่วยโชคดีได้แก่น่าจะเป็นผู้หญิงคุณอรวรรณนะคะขอบคุณชนะด้วยนะคะส่วนอร่อยแน่นอนเพราะว่าเราคิดมาแล้วเป็นอย่างดีเนื้อปลาแบบเน้นๆกับซอสแบบฉ่ำๆปรบมือเกี่ยวกับให้กับเชฟเฟิร์นค่ะเป็นยังไงบ้างที่แบบปกติเราทำอาหารแล้วพอได้มาเจอกับปลากระป๋องหาชัยรู้สึกยังไงคือจริงๆแล้วในเรื่องของการทำอาหารบางคนอาจจะรู้สึกว่าการทำอาหารมันเป็นเรื่องยากหรือเปล่าแล้วบางคนแบบเวลาจะทำอาหารแต่ละทีเนี่ยก็คิดเยอะคิดมากคิดมายอะไรเงี้ยแต่พอเรามาได้วัตถุดิบดีๆอ่ะปลากระป๋องหาชัยเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรมันดูง่ายแล้วมันก็ทำออกมาแล้วอร่อยเนาะใช่อ่ะเราขออนุญาตไปอย่างที่สอง
มีกิจกรรมกันต่อเนื่องก็จะเห็นว่านอกจากมาสะดวกสบายในการจัดเป็นเมนูอาหารต่างๆแล้วมาหาซื้อก็ง่ายแล้วก็รสชาติแบบถึงสาวเมื่อกี้ก็แล้วเปิดกระป๋องมาดูก็ฉ่ำมากแล้วก็แต่ละชิ้นที่ตักออกมาจากกระป๋องดูนะอันนี้ใหญ่กว่ามืออีกใช่น้ำมันแน่นเลยเราไม่ได้มาเป็นแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาตรงปกติแล้วอ่ะเราก็เป็นคนชอบกินปลากระป๋องแต่ว่าเวลาเปิดกระป๋องมาอย่างมากสองตัวตัวหนึ่งตัวครึ่ง4ตัวเบียดกันอยู่ในร้านว่าก็เลยแบบโอ้หนึ่งกระป๋องนี่ให้ตายเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญทานจะได้ทั้งครอบครัวทำเป็นเมนูต่างๆที่เราเล่าของไปตั้งแต่ตอนแรกว่าต้มยำก็ได้ต้มยำก็เลยหรือว่าแบบง่ายสุดเลยเมนูเร่งด่วนยำปลากระป๋องเลยง่ายสุดข้าวสดร้อนโคตรเลยใช่ได้เลยอร่อยด้วยโอเคอ่ะแล้วในตอนนี้เราให้ทีมงานนะคะได้จะเสิร์ฟให้กับคณะผู้บริหารทุกท่านได้ลิ้มลองรสชาติแล้วก็คุณเฟิร์นเนี่ยเป็นกรรมการละกันช่วยเราดูว่าใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบกติกาของเรานะคะนั่นก็คือเราจะให้ทั้ง5ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยพูดชื่อเมนูอาหารที่ใช้ปลากระป๋องมหาชัยพูดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยที่คนแรกเนี่ยจะเป็นคนเริ่มคนที่2คุณจะต้องพูดเมนูของเขาแล้วค่อยตอบของเราคนที่3พูดของคนที่1คนที่2และตอบของเราใครจำพลาดจำผิดพูดผิดถือว่าตกรอบโอเคไหมคะใช้ปลากระป๋องมหาชัยเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนประกอบของเมนูได้ใช่เอาแบบเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าบัวลอยปลากระป๋องมหาชัยไม่ได้ไม่ได้เอาที่แบบว่าทานได้จริงเอาที่แบบรสชาติทานได้จริงใช่นะคะทั้งนั้นท่านพร้อมไหมคะไม่พร้อมโอกาสของไม่พร้อมโอเคเราจะมาเริ่มต้นจากเมนูแรกที่คนแรกเชิญค่ะต้มยำปลากระป๋องต้มยำปลากระป๋องค่ะต้มยำต้มยำปลากระป๋องไข่เจียวปลากระป๋องขออนุญาตเติมปลากระป๋องมหาชัยด้วยนิดนึงต้มยำปลากระป๋องมหาชัยต้มยำปลากระป๋องมหาชัยโอเคยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยโอเคต้มยำมหาชัยต้มยำหมูต้มยำใหญ่มากอาณาเขตพื้นที่มหาชัยใหญ่มากหม้อต้มใหญ่เลยอ่ะแล้วต้มยำมหาชัยหม้อต้มใหญ่เลยเพราะฉะนั้นท่านที่สามขออนุญาตตกรอบค่ะเดี๋ยวไปต้มมหาชัยเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเฟิร์นเป็นคนมอบของรางวัลปลอบใจค่ะแล้วขอให้ตอบใจจากคุณเฟิร์นนะคะขอบคุณค่ะแหมเราต้มใหญ่มากต้มมหาชัยโอเคต่อเนื่องไปกันต่อขออนุญาตนะคะต่อเนื่องที่ท่านต่อไปได้เลยทวนของคนแรกได้เลยค่ะต้มยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยผัดกะเพราปลากระป๋องมหาชัยอ่าปลาเป็ดปีปลากระป๋องมหาชัยนะคะต้องทวนของคนแรกด้วยนะคะแล้วนะคะ1อีกอย่างนึงค่ะปาเกตตี้ปาเกตตี้ปาเกตตี้ปลากระป๋องมหาชัยอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงพิซซ่ากับสปาเกตตี้ไอ้พิซซ่ามาพิซซ่ากับกระป๋องมหาชัยตกแล้วเราลืมอะไรไปหรือเปล่าใช่ไหมคะโอเคเขาตอบผิดใช่ไหมเขาตอบผิด1อันลืมไป1อันโอเคขออนุญาตนะคะรับของรางวัลตอบใจได้มาบอกแล้วไม่สนใจใครแล้วโอเคไปกันต่อนะคะรอบต่อไปรอบต่อไปพร้อมแล้วเริ่มค่ะต้องทวนอันเก่าไหมทวนอันเก่าค่ะต้มยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยเอาแล้วผัดกะเพราปลากระป๋องมหาชัยสุกี้ปลากระป๋องมหาชัยได้เอาแล้วต้มยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยผัดกะเพราปลากระป๋องมหาชัยสุกี้ปลากระป๋องมหาชัยติ๊กต๊อกขนมจีนปลากระป๋องมหาชัยขนมจีนต้มยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยผัดกะเพราปลากระป๋องมหาชัยเอาแล้วอะไรคุณเฟิร์นไปอยู่คุณเฟิร์นไปอยู่ไปอะไรบอกไปดูก๋วยเตี๋ยวหมดตกรอบเลยสามลูกกี้ปลากระป๋องมหาชัยปลากระป๋องมหาชัยผิดค่ะลืมไปอันหนึ่งนะคะลืมขนมจีนอ่ะเดี๋ยวรับรางวัลปลอบใจจากคุณเฟิร์นนะคะเอาแหละเหลือสองท่านสุด
ท้ายทวนตั้งแต่แรกใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โหซึ่งอย่าถามเราด้วยเราก็ลืมแล้วจำได้พร้อมนะพร้อมนะเอาตั้งแต่แรกกันนะพร้อมแล้วเริ่มค่ะต้มยำปลาของมหาชัยไข่เจียวปลาของมหาชัยผัดกะเพราปลาของมหาชัยซุกี้ปลาของมหาชัยอันก่อนอะไรเกินขนมจีนปลาของมหาชัยจำได้อยู่ดูเครียดมากเครียดมากเอาแล้วผัดพริกแกงปลาของมหาชัยสดมาจากนี่นะจ๊ะไปต่อจ้ะพร้อมแล้วเริ่มจ้ะปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยผัดกะเพราปลากระป๋องมหาชัยสุกี้ปลากระป๋องมหาชัยยำขนมจีนปลากระป๋องมหาชัยผัดพริกแกงปลากระป๋องมหาชัยผัดซีอิ๊วปลากระป๋องมหาชัยเอาสีพร้อมนะจ๊ะพร้อมนะจ๊ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะลืมอันแรกต้มยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลาของมหาชัยผัดกะเพราปลาของมหาชัยยังได้เอาแล้วซุกี้ปลาของมหาชัยตัดใต้หนูนะอยู่ขนมจีนปลาของมหาชัยไปต่อผัดพริกแกงปลาของมหาชัยยังอยู่เอาแล้วพี่แล้วเชื่อไม่ได้ด้วยเราก็ลืมไล่อันต่อไปไอ้ยุบังมาล็อกต่อแล้วก็เลือกเมนูใหม่คิดได้เอาไว้ของเราอะไรดีผัดซีอิ๊วแล้วอะไรอีกผัดไทยปลาผงหาชัยผัดไทยปลาผงหาชัยทำให้กินหน่อยทำให้กินหน่อยเดี๋ยวบอกคุณเฟิร์นเกี่ยวเนาะได้ลงตัวต้มยำปลากระป๋องมหาชัยไข่เจียวปลากระป๋องมหาชัยผัดกะเพราปลากระป๋องมหาชัยสุกี้ปลากระป๋องมหาชัยอันนี้ไม่ต้องรู้ละขึ้นอยู่กับว่าพลังกล่องของใครจะโดนเกมนี้นะคะก็คือปรบมือให้กับผู้ชนะของเราค่ะขออีก1เกมแบบรวดเร็ว5ท่านค่ะ5ท่านเชิญบนเวทีเลยค่ะเกมสุดท้ายละอันนี้เราให้กำลังใจอย่างเดียวเพราะว่าเราจะมาวัดจากพลังกล่องกันนะคะว่าใครสามารถพูดกับว่าเป็นกระป๋องเดินชาได้เมื่อเช้านี้เล่นเกมนี้คนที่พูดได้อย่างที่สุดทำไปได้ทั้งหมดนะคะชั่วโมงครึ่งตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลนานไปโอเคพร้อมนะคะมาเล่นหนึ่งพร้อมนะคะเดี๋ยวทีมงานช่วยจับเวลาด้วยพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะกระป๋องมหาชัยเสียงมันดีแต่ไม่ใช่เสียงสั่นตั้งสมาธิดีๆรักแมวยาวหันไปสบตาคุณเบลล่าหันไปสบตาคุณเบลล่าคุณเบลล่าเนี่ยนิดหนึ่งเสียงสั่นนิดหนึ่งหมายเลข2พร้อมนะคะพร้อม3 2 1เริ่มค่ะปลากระป๋องมหาชัยเรากำลังช่วยสมาธิ
้อยหมายเลขสามพร้อมนะคะเตรียมตัวค่ะสูดหายใจให้เต็มปอดถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มค่ะหูดีมากเลยค่ะยาวมากยาวมากยาวเลยแค่ต้องลงใส่หมอกองมหาชนเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านเพื่อนๆส่งเรามาเข้าแข่งขันเพื่อให้เราได้พิชิตของรางวัลในเกมนี้เราหันไปสบตาคุณเบลล่าเล็กน้อยหลังจากนั้นเราเขินในใจรู้สึกเขินอายนะคะสำหรับบรรยากาศความ
สนุกสนานในวันนี้ค่ะรวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะที่ทำให้เราได้มาเจอกันกับกิจกรรมดีๆแล้วก็ยังมีของรางวัลสมทบนะคะรจนะชัยชนินค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทฟู้ดอินโนวาเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดนะคะให้เกียรติมอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับคุณเฟิร์นค่ะเรียนเชิญคุณเฟิร์นค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากจริงๆนอกจากเราจะเห็นฝีไม้ลายมือนะคะในการทำเมนูอาหารต่างๆของทางรายการแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้เห็นเลยค่ะว่าเทคนิควิธีการต่างๆนะคะในการทำอาหารจริงๆแล้วไม่ยากนะคะขออนุญาตอีกหนึ่งช็อตครบถ้วนนะคะเดี๋ยวรับของรางวัลพิเศษนะคะกว่า 300,000 บาทค่ะสามารถส่ง SMS มาร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนนะคะเพื่อลุ้นรับทองและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายจัดแจกของรางวัลกันในวันที่15มิถุนายนนะคะขอพักไว้ก่อนนะครับรวมถึงเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ปลากระป๋องมหาชัยค่ะในวันที่17มิถุนายนนะคะใครที่ส่ง SMS มาร่วมสนุกกันก็ติดตามกันได้ค่ะ Facebook Fanpage ของเราคุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากคุณจะได้ปลากระป๋องแนวคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นในสูตรของปลาเมคเรลหรือว่าปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะคะเรายังมีโปรโมชั่นทั้งแจกทั้งแถมในวันนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษให้คุณได้ร่วมลุ้นโชคอีกหลายชั้นค่ะในงานนี้ก็ยังคงมีอยู่ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นจากปลาจริงถูกใจคุณเบลล่าที่คุณเบลล่าได้บอกไว้ในภาพยนตร์โซนที่เราได้ชมกันไปนะคะส่วนใครที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายภาพนะคะคู่กับคุณเบลล่าเดี๋ยวเตรียมตัวสแตนบายนะคะฝั่งขวามือของอโกซ้ายมือของทุกท่านนะคะเตรียมตัวสแตนบายได้เลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านด้านบนเวทีค่ะขอบคุณคณะท่านผู้บริหารของทางบิ๊กซีนะคะรวมถึงถอยเลยยาวๆถอยไปถอยเลยถอย